ฮัลโหลสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับอาจารย์จะมาทบทวนนะครับเรื่องของการสแควร์รูทนะครับหรือว่าเรื่องรากที่สองนะครับในพื้นฐานนะครับเอ้ยเพิ่มเติมนะครับคณิตศาสตร์เพิ่มเติมในส่วนของข้อสอบนะครับอันนี้อาจารย์เอามาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแปะลิงก์ข้อสอบเอาไว้ให้นะครับอันนี้เอามาจากในเน็ตนะครับเราไปดูข้อแรกกันนะครับเขาบอกว่ารากที่2นะครับของ592ตรงกับข้อตรงกับจำนวนในข้อใดนะครับคำว่าอันดับแรกนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับคำว่ารากที่2นะครับคำว่ารากที่2เนี่ยหมายความว่าอะไรก็ตามนะครับที่เท่ากันแล้วคูณกันได้เท่ากับ592นะครับอะไรที่เท่ากันแล้วคูณกันได้เท่ากับ592ดังนั้นเนี่ยเราก็มีช้อยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในการดูช้อยเราก็เอาช้อยมาคูณได้เลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็น23หรือ13นะครับลองเอามาคูณกันนะครับอย่างอันนี้อาจารย์ลองเอา23มาคูณนะครับกลายเป็น500นะครับกลายเป็น629นะครับ629กลายเป็น600นะครับเอ้ยกลายเป็น500นะครับ29ต่อมานะครับแสดงว่า23เนี่ยยังไม่ใช่นะครับถัดมานะครับเป็น13นะครับ339นะครับใส่0เป็น3นะครับอันนี้นะครับอาจารย์คิดว่าข้อสอบนะครับน่าจะช้อยผิดนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนจาก592เป็น529นะครับ529ดังนั้นเนี่ยตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับก็จะเป็นข้อที่มี23อยู่นะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่าคำว่ารากที่2เนี่ยหมายความว่าอะไรเท่ากัน2ตัวคูณกันแล้วได้529นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะรวมทั้งจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบนะครับจะรวมทั้งจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบเพื่อคูณกันแล้วให้ได้529นะครับดังนั้นนะครับเราก็ตอบข้อขวายนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนแยกให้ดีนะครับถ้าหากว่าเป็นเครื่องหมายนะครับรากที่2นะครับเครื่องหมายรูทเนี่ยเวลาถอดออกมาแล้วนะครับต้องเป็นบวกเสมอนะครับแต่ถ้าเขาเขียนว่ารากที่2นะครับเป็นตัวอักษรภาษาไทยในประโยคแบบนี้นะครับคำตอบต้องมีทั้งจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบนะครับถัดมานะครับข้อ2นะครับ5รูท2 x นะครับทั้งหมดยกกำลัง2ตรงนี้นะครับจะหมายความว่า5รูท2 x นะครับคูณกันทั้งหมด2ตัวนะครับการคูณรูทนะครับให้เรานำตัวนอกคูณตัวคูณตัวนอกคูณตัวนอกตัวในคูณตัวในนะครับนอกรูทคูณนอกรูทในรูทคูณในรูทนะครับจะได้ว่าเป็น25นะครับโดยรูท 2x นะครับจะได้ว่าภายในรูทเนี่ยมี 2x อยู่นะครับดังนั้นเราถอดรูทออกมาเหลือเป็น 2x นั่นเองนะครับกลายเป็น 50x นะครับดังนั้นตอบข้อขอไข่นะครับถัดมานะครับข้อที่3นะครับอันนี้เนี่ยต้องระวังผิดให้มากๆเลยนะครับในข้อนี้นะครับจะได้ว่ามีเครื่องหมายลบอยู่หน้ารูทด้วยนะครับคือถ้าเขียนให้เห็นได้ชัดเจนนะครับจะได้ว่าเป็นลบนะครับแล้วก็รูทลบ121นะครับแล้วก็ยกกำลัง2นะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่าภายในรูทเนี่ยนะครับเวลาถอดรูทออกมาแล้วเนี่ยห้ามติดลบนะครับห้ามติดลบแต่ว่าลบที่อยู่ด้านนอกรูทเนี่ยเราก็ปล่อยมันนะครับไม่เกี่ยวกันดังนั้นนะครับลบ121ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับจะได้ว่ามีลบ2ตัวใช่ไหมครับแล้วก็มี
121นะครับคูณกันอยู่2ตัวนะครับดังนั้นนะครับเราจะเอาลบ121คูณกับลบ121นะครับกลายเป็นบวกนะครับลบลบคูณกันเป็นบวกดังนั้นได้เป็นลบนะครับรูท121นะครับยกกำลัง2คือเอา121มาคูณกันนะครับแต่อาจารย์ไม่ได้เอาคูณให้ออกมาเป็นเลขเยอะๆนะครับเพียงแค่ติดไว้เป็นรูปของเลขยกกำลังนะครับเพื่อง่ายต่อการทดดังนั้นนะครับจะได้ว่าลบลบเป็นบวกนะครับจากเดิมที่เป็นลบ121ยกกำลัง2นะครับลบลบเป็นบวกกลายเป็น121ยกกำลัง2จากนั้นนะครับมี121อยู่2ตัวนะครับถอดรูทออกมาจะเหลือ121อยู่1ตัวนะครับกลายเป็นลบ121เราก็ตอบข้อกไก่ได้เลยนะครับถัดมานะครับข้อ4จะได้ว่ารูท45นะครับเกิดจากรูท9นะครับเกิดจาก9คูณกับ5นะครับดังนั้นเนี่ยเราถอดรูทออกมาได้ใช่ไหมครับโดย9จะเป็น3คูณกัน2ตัวนะครับเมื่อ3ในรูท2ตัวออกมาข้างนอกนะครับก็จะเหลือ3อยู่1ตัวนะครับกลายเป็น3รูท5นะครับซึ่งค่าประมาณของ5นะครับก็คือ2นะครับจุด236นะครับค่าประมาณของรูท5คือ2.236นะครับเอา3ไปคูณกับ 2.236 นะครับคูณกันกลายเป็น 6.708 นะครับดังนั้นตอบข้อคอควายนะครับถัดมานะครับข้อ4รูทลบ4นะครับคูณกับรูทลบ36นะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้เนี่ยผลลัพธ์นะครับของรูทลบ4คูณกับรูทลบ36นะครับตรงกับข้อใดต่อไปนี้นะครับรูทลบ4นะครับคูณกับรูทลบ36ในคูณในใช่ไหมครับนอกคูณนอกดังนั้นนะครับจะได้ว่าเป็นรูทลบลบเป็นบวกนะครับเป็น36คูณ4นะครับถอดรูทออกมากลายเป็น6ยกกำลัง2ตัวแล้วก็2ยกกำลัง2ตัวใช่ไหมครับดังนั้นกลายเป็น6คูณ2นะครับดังนั้นกลายเป็น12นะครับเราก็ตอบข้อกไก่ได้เลยนะครับถัดมานะครับข้อ6คำว่ารากที่2ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเขาถามว่ารากที่2โดยเป็นตัวอักษรนะครับคำตอบของรากเนี่ยต้องเป็นจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบนะครับอะไรคูณกัน2ตัวมีค่าเท่ากับ9ส่วน121นะครับก็ต้องตอบเป็นจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบนะครับซึ่งก็คือ3ส่วน11นั่นเองนะครับเป็นบวกและลบได้เลยถัดมานะครับข้อ7รูท200นะครับคูณกับรูท128นะครับรูท200คูณกับรูท128จะได้ว่าเป็นรูท200นะครับคูณกับรูท128อาจารย์จะแยกตัวประกอบ200ออกมานะครับกลายเป็น10กำลัง2นะครับคูณ2แล้วก็คูณด้วยรูทนะครับเป็นสี่คูณกับ32นะครับสี่คูณกับ32ดังนั้นนะครับก็ถอดรูทออกมานะครับกลายเป็น10รูท2คูณกับ2นะครับรูท32นะครับอาจารย์ถอดรูทนะครับของ32ออกมานะครับกลายเป็น10รูท2นะครับคูณกับ16คูณ2นะครับ32เกิดจาก16คูณ2แยกออกมากลายเป็น2คูณ4รูท2นะครับ
ดังนั้นเลยกลายเป็น10รูท2คูณกับ8รูท2นะครับการคูณรูทก็ในคูณในนะครับนอกคูณนอกนะครับกลายเป็น80รูท2นั่นเองนะครับค่าประมาณ2รูท200คูณกับรูท128ตรงกับข้อใดนะครับตรงกับข้อใดน่าจะโจทย์ผิดนะครับอันนี้น่าจะต้องเป็นจากเดิมเนี่ยในข้อ7โจทย์เป็นคูณใช่ไหมครับอันนี้อาจจะต้องเป็นบวกนะครับเพราะว่าช้อยเนี่ยเป็น16รูท2 17รูท2ใช่ไหมครับดังนั้นก็อาจจะต้องเป็นเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นบวกนะครับแต่คร่าวๆนะครับให้เราหัดดูวิธีการไว้ละกันนะครับถัดมานะครับข้อ8นะครับค่าของ3นะครับรูท18,000 ส่วนด้วยรูท20นะครับในรูทนะครับที่เป็นเศษกับส่วนนะครับถ้าเป็นอย่างในข้อนี้นะครับเป็นรากที่2ของ 18,000 กับรากที่2ของ20นะครับเราจะเอาเลขภายในรูทมาตัดกันได้เลยนะครับกลายเป็นรูท 18,000 นะครับหารด้วย20นะครับกลายเป็น3รูทนะครับตัดกันกลายเป็น900นะครับดังนั้นอะไรคูณกัน2ตัวนะครับได้900ก็คือ30นั่นเองนะครับดังนั้นตอบ90ก็จะได้เป็นข้อขอไข่นะครับถัดมานะครับข้อ9นะครับค่าประมาณรูท25ส่วน2นะครับอันนี้เนี่ยให้เรานะครับแยกออกมากลายเป็นจากเดิมเป็นรูท25ส่วน2นะครับแยกออกมากลายเป็นรูท25ส่วนรูท2นะครับจะได้ว่ารูท25นะครับเกิดจาก5คูณกัน2ตัวนะครับคือ25ถอดรูทออกมากลายเป็น5นะครับแล้วก็รูท2จะสังเกตนะครับว่ามันติดรูทที่ส่วนนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องทำให้ตัวส่วนนะครับไม่เป็นรูทก่อนโดยการเอารูท2คูณทั้งเศษและส่วนนะครับคอนจูเกตเอารูท2คูณทั้งเศษและส่วนกลายเป็น5รูท2ส่วน2นะครับแล้วเราเปลี่ยนจากรูท2ให้กลายเป็น 1.414 นะครับอันนี้เป็นค่าประมาณนะครับค่าประมาณดังนั้นนะครับจะกลายเป็น1ตัดกับ 1.414 นะครับเป็น 0.07 นะครับจะมีค่าประมาณนะครับ3.535นะครับก็ประมาณข้อกอไก่ละกันนะครับตอนนี้เป็นค่าประมาณนะครับถัดมานะครับข้อ10อันนี้อาจารย์เอาเลขภายในรูทนะครับมาตัดกันเลยนะครับจะได้ว่า14นะครับตัดกับ2นะครับกลายเป็น7นะครับ x กำลัง3ส่วน x นะครับกลายเป็น x กำลัง2นะครับอยู่ในรูทจะได้ว่ามี x คูณกัน2ตัวนะครับเนื่องจากเป็น x ยกกำลัง2กลายเป็นถอดรูทออกมาแล้วเหลือ x ตัวเดียวนะครับเป็นรูท7ดังนั้นเราก็ตอบข้อขอไข่ได้เลยนะครับถัดมานะครับข้อที่1นะครับเขาถามว่ารากที่2ของ81คือข้อใดนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าหากว่าเป็นรากที่2นะครับของ81นะครับหมายความว่ามีทั้งจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบที่คูณกันได้81นะครับถ้าเขาถามว่าเป็นคำว่ารากนะครับนั้นตอบข้อขอไข่ได้เลยนะครับคือ9และลบ9นั่นเองถัดมานะครับลบ9เป็นรากที่2ของจำนวนใดนะครับลบ9เป็นรากที่2ของจำนวนใดนักเรียนสังเกตนะครับว่าลบ9เนี่ยอะไรคูณอะไรเท่ากันคูณกัน2ตัวแล้วได้ลบ9จะได้ว่าไม่มีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยให้เราตอบว่าหาค่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์อ่านผิดกับข้อ2นะครับสลับกันนะครับข้อ3นะครับข้อ3รากที่2ของลบ9คือจำนวนใดอันนี้เราหาค่าไม่ได้นะครับแต่ในข้อที่2เขาถามว่าลบ9นะครับเป็นรากที่2ของจำนวนใดนะครับหมายความว่าอะไรนะครับที่มีลบ9คูณกัน2ตัวนะครับอะไร
ที่เกิดจากลบ9คูณกัน2ตัวนะครับซึ่งลบ9คูณกัน2ตัวก็จะได้เป็น81ใช่ไหมครับดังนั้นก็ตอบข้อขอไข่นั่นเองจะได้ว่าลบ9นะครับเป็นรากที่2ของ81นะครับถัดมานะครับข้อที่4รูท4นะครับมีค่าตรงกับข้อใดคราวนี้นะครับในข้อที่4เนี่ยมันเป็นเครื่องหมายรูทนะครับคือรากที่2ของ4นะครับเครื่องหมายรากที่2ของ4ดังนั้นนะครับการถอดรูทออกมาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นบวกเสมอนะครับห้ามเป็นลบเด็ดขาดดังนั้นนะครับจะได้ว่าเป็นข้อขอไข่นั่นเองนะครับถัดมานะครับในข้อที่5อันนี้อาจจะเป็นการรวมกับเรื่องของจำนวนจริงนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าจำนวนในข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นจำนวนอัตตกยะนะครับคำว่าอัตตกยะก็คือไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้นะครับคือเขียนเป็นเศษส่วนไม่ได้ดังนั้นไม่เป็นก็คือข้อ5เขาถามว่าข้อใดเป็นจำนวนตรรกยะนะครับนะข้อใดเป็นจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้นะครับจะได้ว่าเศษส่วนซ้ำนะครับในข้ององูนะครับถ้าเราเรียนเมื่อตอนประถมมานะครับข้ององูเศษส่วนซ้ำนะครับเอ้ยทศนิยมซ้ำนะครับทศนิยมอนันต์ที่ซ้ำนะครับสามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้นะครับโดยข้อกอไก่ขอไข่แล้วก็ข้อคอควายนะครับค่าพายรวมถึงรูท2เนี่ยมันจะเป็นจุดทศนิยมนะครับที่ไม่ซ้ำแล้วก็เป็นอนันต์ด้วยนะครับเป็นทศนิยมอนันต์แล้วก็ไม่ซ้ำถัดมานะครับข้อ6นะครับรากที่3ของ8เท่ากับข้อใดนะครับรากที่3ของ8เท่ากับข้อใดรากที่3ของ8เท่ากับข้อใดนะครับก็หมายความว่าอะไรนะครับคูณกัน3ตัวแล้วได้8นะครับก็คือเป็นบวก2กับลบ2นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องรากที่3นะครับแต่เราไม่ได้สนใจมากขนาดนั้นนะครับถัดมานะครับข้อ7รากที่2ของ 0.000025 คือจำนวนใดนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้ามีคำว่ารากที่2นะครับแสดงว่าต้องมีทั้งจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบนะครับโดยจากโจทย์เนี่ย 0.000025 เป็นทศนิยม6ตำแหน่งนะครับซึ่งทศนิยม6ตำแหน่งเนี่ยต้องเกิดจากทศนิยม3ตำแหน่งคูณกัน2ตัวจริงไหมครับดังนั้นก็จะได้ว่าเป็น 0.005 และลบ 0.005 นะครับจะได้ว่า 0.005คูณกัน2ตัวเท่ากับโจทย์นะครับและลบ 0.005 คูณกับลบ 0.005 จะเท่ากับโจทย์เหมือนกันนะครับถัดมานะครับข้อที่8ลบรูท4เท่ากับข้อใดนะครับจะได้ว่าเป็นลบอะไรคูณกัน2ตัวได้4นะครับคือ2กลายเป็นลบ2นั่นเองนะครับถัดมานะครับในข้อที่9รูท xเท่ากับ3นะครับแล้ว x มีค่าเท่าไหร่นะครับแล้ว x มีค่าเท่าไหร่จะได้ว่าเรายกกำลัง2นะครับทั้ง2ข้างนะครับก็จะได้เป็น x เท่ากับ9นะครับเป็น x เท่ากับ9แต่ถ้าเอาให้ลึกซึ้งเลยเนี่ยนะครับในข้อที่9นะครับเรายกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะครับเราเปลี่ยนรูปของรูท x นะครับให้อันนี้อาจารย์เขียนเรียงจากซ้ายไปขวานะครับโดยอันนี้เป็นแค่ตัวขั้นเฉยๆนะครับอันนี้เป็นตัวขั้นเฉยๆนะครับกลายเป็น x ยกกำลัง1ส่วน2นะครับเท่ากับ3นะครับจากนั้นนะครับอาจารย์ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะครับด้านซ้ายนะครับจะได้ว่าเป็นทศนิยมซ้อนนะครับถ้า x ยกกำลัง1ส่วน2แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเราก็เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันนะครับกลายเป็น2ส่วน2นะครับดังนั้นกลายเป็น x นะครับ2ส่วน2มีค่าเป็น1เศษกับส่วนเท่ากันมีค่าเป็น1นะครับดังนั้น x เท่ากับ9นะครับดังนั้นก็ตอบข้อกอไก่ได้เลยนะครับ
ถัดมานะครับถ้า x กำลัง2เท่ากับ4แล้ว x มีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยในบางเรื่องนะครับบางเรื่องเรายกกำลัง1ส่วน2ทั้ง2ข้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางทีเราจะเผลอได้ว่าเป็น x เท่ากับ √4 นะครับแล้วกลายเป็น x เท่ากับ2บางทีเราจะเผลอนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเราจะได้ว่าถ้าให้แก้ให้ถูกต้องจริงๆนะครับคือบางสำนักเนี่ยก็เวลาถอดรูท4ใช่ไหมครับก็จะเขียนเป็นบวกลบ2มาเลยนะครับแต่ถ้าอาจารย์ว่าให้ดีนะครับคือเราย้าย4มาทางซ้ายนะครับที่ถูกต้องที่ครบถ้วนเนี่ยอาจารย์คิดว่านะครับย้าย4มาทางซ้ายนะครับคือวิธีในที่อาจารย์เขียนสีดำนะครับเวลาเราถอดรูทมาแล้วเนี่ยรูท4ใช่ไหมครับเราต้องไม่ลืมว่ามันอาจจะมีค่าทั้งบวกและลบก็ได้นะครับแต่ถ้าให้เอาเข้าใจเลยอาจารย์ว่าเราต้องใช้วิธีแยกตัวประกอบนะครับเราจะเห็นภาพมากที่สุดนะครับเปลี่ยน4ให้กลายเป็น2กำลัง2นะครับดังนั้นกลายเป็น x ลบ2คูณกับ x บวก2เท่ากับ0นะครับดังนั้นจะได้ว่า x มีค่าเท่ากับ2แล้วก็ลบ2นั่นเองนะครับคือจับ x ลบ2นะครับเท่ากับ0กลายเป็น x เท่ากับ2นะครับจับ x บวก2เท่ากับ0นะครับกลายเป็น x ลบ2ดังนั้นเราก็ตอบข้อคอควายได้เลยนะครับถัดมานะครับข้อ11นะครับก็ x กำลัง2หมายความว่ามี x คูณกัน2ตัวนะครับดังนั้น x มีค่าเท่ากับ √9 นะครับเราก็เอา √9 คูณกัน2ตัวรูท9คูณรูท9ก็มีค่าเท่ากับ9นั่นเองนะครับตอบข้องงูนะครับถัดมานะครับข้อ12รูท8นะครับหมายความว่ามี2คูณกัน3ตัวนะครับจะจับคู่2ได้1คู่นะครับ2 2ตัวออกมานอกรูทก็จะเหลือ2ตัวเดียวนะครับแล้วก็เหลือ2ที่ไม่มีคู่อยู่ในรูท1ตัวดังนั้นตอบข้อขอไข่นะครับถัดมานะครับรูท5คูณรูท5ก็ตรงตัวนะครับรูทเหมือนกันคูณกันก็มีค่าเท่ากับตัวในรูทนะครับรูท1คูณรูท1ก็ได้1นะครับรูท2คูณรูท2ก็ได้2รูท3คูณรูท3ก็ได้3นะครับรูท4นะครับคูณรูท4ก็ได้4นะครับรูท5คูณรูท5ก็ได้5นะครับรูท6คูณรูท6ก็ได้6นะครับรูท a คูณรูท aก็ได้ a ใช่ไหมครับรูท a คูณรูท a ก็ได้ a ดังนั้นนะครับอะไรรูทที่เหมือนกันคูณกันก็ได้เลขในรูทนะครับถัดมานะครับรูท3คูณกับรูท6นะครับจะได้ว่ารูทคูณรูทให้เอาเลขในรูทคูณกันนะครับกลายเป็น3คูณ6ดังนั้นอาจารย์แยกตัวประกอบ6ให้กลายเป็น3คูณกับ2นะครับจะได้ว่ามี3 2ตัวนะครับ3 2ตัวถอดรูทออกมาเหลือ3ตัวเดียวนะครับเป็น3รูท2นะครับข้อ15นะครับในคูณในนอกคูณนอกนะครับจะได้ว่าเอา2คูณ3แล้วก็เลขในรูทนะครับเป็น3คูณกับ2นะครับการคูณรูทนะครับให้เราเอาในคูณในนอกคูณนอกนะครับดังนั้นกลายเป็น6รูท6นะครับตอบข้อขอควายนะครับถัดมานะครับข้อ16นะครับกลายเป็น6นะครับรูท14ส่วนรูท7นะครับถ้าเป็นรูทแบบเดียวกันเราก็เอาเลขข้างในมาตัดกันได้เลยนะครับกลายเป็น2 14ตัดกันเหลือ2นะครับตอบข้ององูนะครับถัดมานะครับข้อ17นะครับลบรูท3นะครับรูท12นะครับเกิดจาก4คูณ3นะครับกลายเป็นลบรูท3นะครับบวก2รูท3กลายเป็นรูท3นะครับอันนี้ก็ตอบข้อขอไข่นะครับถัดมานะครับ5รูท5การบวกลบรูทนะครับต้องเป็นรูทเหมือนกันถึงจะบวกลบกันได้นะครับอาจารย์เปลี่ยน20ให้กลายเป็น4คูณ5นะครับ4เกิดจาก2คูณกัน2ตัวนะครับดังนั้นเอา2ออกมาข้างนอกจะเหลือ2 1ตัวนะครับ
กลายเป็นลบ2คูณ2รูท5นะครับกลายเป็น5รูท5ลบ4รูท5นะครับเท่ากับรูท5เราก็ตอบข้อกไก่ได้เลยนะครับถัดมานะครับการคูณวงเล็บให้เราเอาทุกตัวไปคูณกับในวงเล็บนะครับจะได้เป็นรูท2นะครับคูณกับรูท8บวกด้วยรูท2คูณกับรูท3นะครับรูท8คูณกับรูท2ในคูณในใช่ไหมครับกลายเป็นรูท16บวก3รูท2 16ถอดรูทออกมาเป็น4นะครับดังนั้นนะครับกลายเป็น4บวก3รูท2ประมาณ 1.414 นะครับเราก็คูณไปได้เลยนะครับกลายเป็น4บวกด้วย12นะครับได้ประมาณ 8.242 นะครับอันนี้น่าจะตอบข้ององูนะครับข้อ20นะครับทำเหมือนกันได้เลยนะครับเอารูท3ไปคูณทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บนะครับดังนั้นกลายเป็น3รูท3นะครับลบกับรูท3คูณรูท3กลายเป็น3นะครับกลายเป็น2คูณ3กลายเป็น3รูท3ลบ6นะครับดังนั้นรูท3ประมาณ 1.732 นะครับเราก็แทนค่าไปเลยนะครับ 1.732 ลบ6นะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับถัดมานะครับเราไปดูข้อ21นะครับรูทนะครับแล้วก็เป็นรูท8ยกกำลัง2ลบ3กำลัง2นะครับบวกรูท4นะครับรูท3นะครับยกกำลัง2รูท8นะครับยกกำลัง2หมายความว่ามีรูท8คูณกัน2ตัวนะครับรูท8คูณรูท8กลายเป็น8นะครับลบ9นะครับรูท4กลายเป็น2นะครับดังนั้นกลายเป็นรูทนะครับลบ1บวก2นะครับลบ1รวมกับ2กลายเป็น1นะครับดังนั้นเป็นรูท1เท่ากับข้อกไก่นะครับถัดมานะครับในข้อ22นะครับรูท9นะครับลบ3กำลัง2นะครับบวกรูท4นะครับดังนั้นนะครับกลายเป็นรูทนะครับ9ลบ9นะครับบวกด้วย2นะครับ9ลบ9ก็0นะครับดังนั้นตอบรูท2นั่นเองนะครับในข้อขอไข่ดังนั้นนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใครมีอะไรนะครับก็สอบถามมาได้เลยนะครับส่วนชีตนะครับที่อาจารย์ใช้เดี๋ยวจะแปะไว้ในลิงก์นะครับที่อันนี้อีกทีนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ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 นักเรียน